Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhความรักความเมตตาจากเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์เพียงประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่เราได้ตื่นขึ้นมาในอีกเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งด้วยนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาปราณีนอนด้วยกับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตื่นมาด้วยกับดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้แนะนำให้กับประชาชาติของท่านการนอนแบบนี้ได้รับผลบุญคุณค่านอนหลับอย่างสบายมากครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงยืดระยะเวลาหายใจประวิงเวลาของเราเรามักจะได้ยินข่าวดูเสมอครับว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยการตายการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมครับเมื่อเราได้ยินคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก็จะเป็นที่ทราบว่าในสถานที่นั้นๆหรือที่ใดที่หนึ่งนะครับได้มีการประกาศบอกว่าอาจจะเป็นญาติของเราคนใกล้ชิดของเราคนที่เรารู้จักหรือพี่น้องมุสลิมนะครับที่เสียชีวิตนะครับแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และยังพระองค์ท่านที่เราจะคืนกลับไปขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่ถูกประกาศชื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับยังไม่ได้ถูกนำไปสู่หลุมฝังศพครับคนใดคนใดคนหนึ่งไม่มีโอกาสได้ละหมาดแล้วนอกจากเขาจะมาละหมาดให้นั่นคือการละหมาดจะนานซะใช่ไหมครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากที่พระองค์ยังทรงประวิงหัวใจของเราอัลกุรอานจึงเป็นทางนำให้กับมนุษยชาติอ่านมากเท่าไรเราก็จะรับผลบุญคุณค่าหัวใจของเราจะมีความสงบเป็นชีฟะเป็นยาที่รักษาทำให้มนุษยชาติได้รู้จักนะครับถึงทางออกวิถีทางที่ดีที่สุดที่เราจะได้พบเห็นอัลกุรอานจึงเป็นทางนำอัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวนะครับที่อัลเลาะห์ส่งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเผยแผ่บอกกับบรรดามนุษยชาติบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในยุคแรกๆอัลกุรอานนะครับเราอาจจะสูญเสียเกิดบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับเราอ่านหนังสือหลายๆเล่มเรามีความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินครับใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกสุขสนุกสนานเพลิดเพลินนิยายเล่มหนึ่งเล่มหนาอ่านได้ครับอาจจะเสียเวลาไป 2-3 ชั่วโมงจะไม่มีความรู้สึกเบื่อแต่บางครั้งด้วยกับหัวใจที่ชัยฏอนมารร้ายนะครับก็ยุยงส่งเสริมกระซิบกระซาบว่าอย่าไปอ่านเลยเสียเวลารู้สึกปวดเมื่อยโดยประมาณนี้อาจจะสูญเสียเวลาในการนั่งคุยในเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้สาระอะไรครับแต่กับการนั่งกับการละหมาดเนี่ยกับการละหมาดเป็นแค่ใช้เวลาไม่สักเท่าไหร่นี่เองอาจจะมีความรู้สึกนะครับด้วยกับชัยฏอนบ้างที่กระซิบในหัวใจว่าเสียเวลาแล้วเกิดเดี๋ยวค่อยละหมาดก็ได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ครับอย่าให้ความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เกิดขึ้นเลยเพราะเรายังมีโอกาสครับจริงแล้วคนที่เขาตายคนที่เสียชีวิตแล้วครับอาจจะวิงวอนว่าขอให้ฉันได้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเถิดฉันจะได้ทำอามานความดีตลอดแต่ก็สายไปเสียแล้วครับฉะนั้นวันนี้ครับการเสียชีวิตของคนใดคนหนึ่งเป็นข้อคิดให้กับเรากุลนับสินซาอิกะตุนเมานะครับทุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจครับแน่นอนครับเรื่องราวอัลกุรอานได้บอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับเราอย่างมากมายครับเรื่องราวที่ทำให้เราได้ข้อคิดมีทางออกทำให้เราได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ครับอัลกุรอานอาจจะไม่ต้องมากเท่าที่ใครคนใดคนหนึ่งท่านมีความสามารถอาจจะจัดเวลาในบางช่วงบางตอนก็ในแต่ละโปรแกรมของแต่ละคนแต่ละครอบครัวครับฉะนั้นอัลกุรอานเป็นทางนำให้กับเราเรื่องราวดีๆที่เป็นข้อคิดให้กับเรานะครับเรื่องราวที่ผมนำเรียนกับท่านผู้ชมเป็นการเรียนรู้อิสลามร่วมกันครับเป็นกระจกซึ่งกันและกันครับโด
เรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจำได้ใช่ไหมครับว่าการทดสอบครั้งที่3ของท่านนบียูซุฟได้เกิดขึ้นกับท่านเมื่อท่านนั้นอยู่ที่บ้านของผู้เป็นเจ้านายที่เป็นนายของท่านในเมืองอียิปต์แล้วก็เติบโตมาในบ้านหลังนั้นบ้านที่มีความใหญ่โตนะครับเป็นอัครเสนาธิที่ใหญ่นะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทนะครับมีอำนาจในเมืองอียิปต์ในยุคนั้นอายุประมาณ30ปีอันเป็นวัยที่เป็นวัยหนุ่มแน่นนะครับความอ่อนโยนของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอยู่ในสายตาของภรรยาของเจ้านายของท่านโดยกระทั่งนางนั้นเกิดความรู้สึกพิสมัยในตัวของท่านนบียูซุฟครับนางก็ใช้เล่ห์เพทุบายของนางครับอ้อนวอนเชิงบังคับวางแผนให้กับท่านนบียูซุฟเข้าไปอยู่ในบ้านปิดประตูอย่างดีแต่เธอก็ใช้นะครับขอร้องแกมบังคับอ่อนโยนบ้างนะครับแล้วก็บังคับบ้างครับที่จะให้ท่านนบียูซุฟนั้นทำกับเธอแต่ด้วยกับหัวใจที่สุจริตของท่านนบียูซุฟก็บอกกับเธอครับว่าจะให้ฉันทรยศกับสามีของเธอกันนั้นหรือสามีของเธอนั้นเธอก็เป็นเจ้านายของฉันสามีเธอก็เป็นเจ้านายของฉันจะให้ฉันทรยศต่อผู้ที่มีบุญคุณมีพระคุณกับฉันได้อย่างไรการให้ที่พักพิงกับฉันให้ข้าวให้น้ำกับฉันให้ความเป็นอยู่กับฉันอย่างนี้แล้วจะให้ฉันทำตามอารมณ์ความต้องการอย่างนี้ได้หรือฉันทำไม่ได้หรอกสุดท้ายก็หนีไปนะครับที่ประตูก็ถูกปิดครับเธอก็ต่างคนต่างวิ่งนะครับท่านนบียูซุฟก็วิ่งไปที่ประตูครับนางก็ได้วิ่งตามท่านนบียูซุฟไปนะครับจนกระทั่งไปทันกันที่ประตูนะครับจนกระทั่งเธอก็ได้ดึงเสื้อของท่านนบียูซุฟแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานว่าท่านนบียูซุฟไม่ต้องการที่จะทำในสิ่งที่น่ารังเกียจครับนางต่างหากเป็นผู้ที่ยั่วยุแล้วก็กระทำกับท่านนบียูซุฟก็ดึงเสื้ออันเป็นหลักฐานว่าถ้าหากว่าท่านนบียูซุฟกระทำเสื้อของนางจะต้องถูกฉีกนะครับทางด้านอื่นแต่สิ่งที่เป็นพยานเป็นประจักษ์อย่างที่ท่านนบียูซุฟเป็นผู้ที่สุจริตมากๆอัลลอฮ์ก็จะทรงปกป้องพระองค์ก็จะทรงรักษานะครับเสื้อที่เธอฉีกนั้นกลายเป็นอยู่ข้างหลังของท่านนบียูซุฟอันเป็นหลักฐานอย่างแน่นอนนะครับจนกระทั่งด้วยกับเล่เพทุบายของผู้หญิงนางนี้ใช่ไหมครับก็พอเห็นว่าสามีของตัวเองเนี่ยมาพบที่ประตูเธอก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถของเธอนี่คือเล่เพทุบายที่ชัยฏอนซาตานมารร้ายนะครับได้บอกเธอก็เปลี่ยนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ได้บอกว่าอะไรคือการตอบแทนกับผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อภรรยาของท่านนอกจากการจำคุกหรือการลงโทษอย่างเจ็บปวดก็คือพอเห็นว่าตัวเองกำลังจะถูกจับได้เนี่ยต่อหน้าสามีก็เลยเปลี่ยนอิริยาบถของตัวเองบอกว่าจะต้องทำร้ายจะต้องให้การฆ่าโทษกับคนที่ทำกับฉันแบบนี้ก็บอกกับสามีความจริงแล้วความรักของสามีที่มีกับภรรยานะครับอย่างเช่นภรรยาของผู้หญิงคนนี้นะครับรู้ว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยทำผิดแต่ด้วยความกับคนที่ใกล้ชิดนะครับไม่อยากจะให้คนอื่นได้เสียหน้าจะไม่อยากจะให้คนที่อยู่ในโอวาทของตัวเองเสียหน้าคนที่อยู่ในบ้านของตัวเองเสียหน้าเนี่ยสุดท้ายก็ยังมีความรู้สึกก็คือจะลงโทษท่านนบียูซุฟเห็นไหมครับว่าบางทีเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เขาคิดกับเราบางทีคนใกล้ตัวเนี่ยถึงไม่จะผิดก็ยังถูกมองว่าถูกหาวิธีการที่จะช่วยเหมือนกับท่านเจ้าเมืองคนนี้ก็เหมือนกันรู้ว่าสิ่งที่ภรรยาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่เขาก็ต้องการที่จะให้ภรรยาตัวเองนั้นนะครับได้หนีได้ออกจากสิ่งที่จะถูกครหาครับทั้งเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องจริงครับเธอได้บอกอย่างไรต่อไปครับนางได้ยั่วยวนกึ่งใจฉันและก็พยานคนหนึ่งในบ้านของนางก็ได้เป็นพยานหากเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหน้าดังนั้นนางก็พูดจริงและเขาอยู่ในผู้ที่กล่าวเท็จครับเรื่องราวแบบนี้ครับ
ท่านอิบนุอับบาสนะครับรอฮุอันซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คำอธิบายในส่วนหนึ่งครับว่ามีผู้ที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับว่ามีเด็กคนหนึ่งอยู่ในเปนะครับอัลเลาะห์ได้ทรงให้เด็กพูดได้เด็กคนนั้นก็เป็นหลานของนางคือเด็กได้อยู่ในเปอยู่ใกล้ๆเห็นเหตุการณ์ตลอดเด็กนะครับยังไม่สามารถจะพูดได้แต่สิ่งที่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำเนี่ยไม่ใช่คนโตๆพูดแต่เป็นเด็กที่อยู่ในเปนะครับบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานของนางแล้วเด็กก็บอกว่าที่หากว่าเสื้อของท่านนบีซุปเสื้อของท่านนบีซุปขาดทางด้านหน้าเนี่ยแน่นอนท่านนบีซุปเป็นคนผิดแต่ที่เห็นก็คือเสื้อของท่านนบียูซุปขาดที่ไหนครับขาดทางด้านหลังครับถึงกระนั้นก็ตามครับเสื้อที่ถูกดึงขาดทางด้านหลังนะครับนางก็เป็นผู้ที่กล่าวเท็จแต่ด้วยกับความเป็นญาติด้วยกับความเป็นคนที่ใกล้ชิดนั่นแหละครับก็ทำให้ท่านนบียูซุปนั้นก็ได้ถูกดองจำครับมีความผิดนี่คือเรื่องราวที่เราจะเห็นข้อคิดนะครับว่าบางทีความใกล้ตัวของคนเราเนี่ยแต่กี่ครั้งก็ตามบางทีก็สามารถที่จะทำให้ถูกได้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบียูซุฟก็ทำให้เราได้เห็นว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่เขานั้นครับนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดปฏิบัติดีมุ่งมั่นความดีในวิกฤตหนึ่งวิกฤตแต่ละวิกฤตอัลลอฮ์จะทรงปกป้องรักษาเด็กคนนี้นะครับได้ปกป้องที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติให้เด็กคนนี้ที่อยู่ในเปลเนี่ยบอกว่าถ้านบียูซุฟผิดก็คือแต่สิ่งที่จะเห็นก็คือเสื้อจะขาดทางด้านหน้าแต่เสื้อนี่ขาดทางด้านหลังก็แสดงว่าเรื่องนี้ท่านบิซุปไม่ได้เป็นคนเริ่มพยายามที่จะหนีออกมาครับแล้วก็เสื้อก็ถูกดึงขาดทางด้านหลังอันเป็นประจักษ์พยานว่าท่านนบียูซุปนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่แสวงหาสิ่งที่เสียหายแบบนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ต่างหากเล่าที่เธอนั้นทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นเมื่อเขาเห็นเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลังเขากล่าวว่าถ้าจริงมันเป็นอุบายของพวกเธอถ้าจริงอุบายของพวกเธอนั้นเป็นอุบายที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเห็นไหมครับว่าถ้าหากว่าเรารักษาอิสลามไว้นะครับเรื่องนี้สามารถที่จะเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดกับเรานะครับว่าถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งนะครับมีความมุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์มีความมุ่งมั่นต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยพระองค์ก็จะทรงปกป้องรักษาอีกแง่มุมหนึ่งครับท่านผู้ชมที่รักครับเรื่องราวแบบนี้ทำให้เราได้ข้อคิดครับว่าการที่คนคนหนึ่งจะอยู่ดีครับอยู่ในอิสลามเขาจะต้องเผชิญกับการถูกทดสอบครับฉะนั้นคนที่ถูกผู้ที่ถูกทดสอบที่สุดเนี่ยก็คือบรรดารอซูลบรรดานบีของอัลลอฮ์บางทีเราถูกทดสอบใช่ไหมครับในเรื่องราวต่างๆเนี่ยบางทีคิดว่ามากแล้วอะแต่ไปดูนบีของอัลลอฮ์นะครับแต่ละคนก็จะถูกทดสอบไม่เหมือนกันดูเรื่องราวของท่านนบียูซุฟเนี่ยเรื่องราวของการถูกทดสอบในเรื่องของความอิจฉาการพลัดพรากครับคนที่ใกล้ชิดซะด้วยซ้ำครับจนกระทั่งเมื่อวัยหนุ่มบางครั้งเขาถูกทดสอบในเรื่องของเพศตรงข้ามซะอีกแต่หากว่าเราบางครั้งเราถูกทดสอบนะครับบางครั้งเราอยู่ในวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเรานึกถึงประวัติของบรรดารอซูลบรรดานบีสิครับว่าเขาหาทางออกอย่างไรเขาแก้ไขอย่างไรหนึ่งก็คือหัวใจจะต้องตั้งมั่นต่ออัลเลาะห์ไม่มีนบีคนไหนครับที่จะไม่ถูกทดสอบและนบีทุกท่านนะอัลเลาะห์ได้ทรงให้การทดสอบนั้นเป็นข้อคิดให้กับเราครับเช่นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถูกทดสอบนะครับอย่างมากมายครับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกทดสอบทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับบรรดานบีเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้รู้ว่าถ้าเราต้องการที่จะผ่านด่านแห่งชัยฏอนมารร้ายครับหัวใจก็จะต้องมั่นคงต่ออัลลอฮ์หัวใจจะต้องมั่นคงต่อพระองค์อ่านอัลกุรอานให้มากครับเรียนรู้อิสลามให้มากเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเรียนรู้อัลกุรอานนะครับวันนี้เราอ่านกุรอานครับอาจจะใช้เวลาไม่ต้องมากถ้าว่าเรามีโอกาสลองใคร่ควรคิดพินิจพิจารณานะครับในอัลกุรอานในแต่ละอายะในแต่ละคําอ่าน ขออภัยครับที่พระองค์ได้ทรงให้กับเราเนี่ยเราก็จะเห็นทางออกครับแล้วก็ใครก็ตามที่หากว่าถูกทดสอบแบบนี้นะครับลองหันกลับไปดูสิครับบรรดาท่านนบีต่างๆนี่ก็ถูกทดสอบอย่างมากมายแต่เขาก็ได้ผ่านการทดสอบเหล่านั้นมาแล้วทำให้เราได้ทราบนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะหาทางออกกับชีวิตเนี่ยลองหันกลับไปดูนะบรรดาเรื่องราวของท่านนบี
อายะห์กุรอานทุกๆอายะห์ทุกๆตัวอักษรเป็นข้อคิดให้กับเราอย่างมากมายครับเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคือณปัจจุบันในเรื่องของสังคมก็เช่นกันครับบางครั้งเรื่องราวโดยเฉพาะความศรีวิไลความเจริญรุ่งเรืองของสังคมจนกระทั่งบางครั้งเรื่องราวที่ถูกทดสอบกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาถ้าหากหัวใจไม่ มั่นคงไม่เหนียวแน่นต่ออิสลามแล้วเนี่ยการสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกที่จะต้องอาจจะต้องตามไปกับชัยฏอนมาร้ายที่บางครั้งชัยฏอนมาร้ายก็ทำให้เรานั้นหลงทางไปบ้างแต่ได้กับหัวใจที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ครับ ออกไปครับหันกลับมาดูอิสลามเราจะพบสิ่งที่ดีงามครับในเรื่องนี้เองครับที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือท่านนบียูซุฟนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นกับท่านยูซุฟจงผินหลังให้เรื่องนี้เถิดและเธอจงขออภัยโทษในความผิดของเธอแท้จริงเธออยู่ในหมู่ผู้ที่กระทำผิดครับตรงนี้เองครับเรื่องราวของท่านนบียูซุฟเนี่ยจงเก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นความลับจะได้ไปบอกกล่าวแก่ผู้ใดถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นครับนบียูซุฟได้เก็บเรื่องราวคือเวลาณเวลานั้นแล้วเนี่ยทุกคนมองท่านนบียูซุฟผิดหมดเลยทุกคนมองท่านนบียูซุฟแต่อัลเลาะห์ก็ได้ทรงบอกว่าสิ่งนี้นะครับให้เธอเก็บไว้เป็นความลับถึงแม้ว่าเธอจะพูดอย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าคนมากมายที่เขากล่าวร้ายท่านนบียูซุฟและสักวันหนึ่งเนี่ยอัลเลาะห์จะให้สิ่งนี้เปิดเผยจะทำให้คนที่เขานั้นกล่าวร้ายท่านนบียูซุฟทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นเป็นประจักษ์ว่าสิ่งที่ท่านนบียูซุฟได้ทำเนี่ยท่านนบียูซุฟไม่ได้ทำครับท่านนบียูซุฟไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ที่กระทำผิดครับนักตักษาอธิบายนะครับนักตักษีได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าดูเหมือนว่านี่เป็นรูปแบบของสังคมยะฮิลิยะห์ในยุคนั้นนะครับโดยถือว่าเรื่องของลามกเรื่องของทางเพศเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยก็เพียงปกปิดกันเท่านั้นแม้แต่ภรรยาคนในคนแต่งของตัวในวงราชการกระทำผิดก็เพียงแต่กล่าวว่าจงขออภัยโทษในความผิดของเธอเพราะเห็นใจที่เธออยู่ในความอ้างว้างเนี่ยนะครับดูสิครับว่าบางทีความเป็นคนใกล้ชิดคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยบางทีทำเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยก็ยังถูกให้อภัยครับแล้วก็ในเรื่องราวแบบนี้ก็เกิดขึ้นในเรื่องราวของท่านนบีซุบอะลัยฮิสสลามอย่างไรก็ตามพระคนที่ทำดีปฏิบัติดีมุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงเปิดเผยความจริงที่เขานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นผู้ที่สุจริตนะครับหัวใจถ้ามุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์แล้วครับพระองค์จะทรงให้ทางออกกับผู้นั้นนั่นเองครับเรื่องราวของท่านนบีซุบอะลัยฮิสสลามยังไม่จบนะครับเราจะพูดคุยกันในช่วงของอรุณอิสลามครับวันนี้คงจากลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ